โอ้เดี๋ยวพี่ข้าราชการบำนาญก็เดือนนึงได้หลายหมื่นไหมตอนนี้โอ้งั้นพี่ซื้อรถอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้สวัสดีครับพี่มาจากไหนครับพี่เอาบ้านอยู่ตรงนี้เหรอครับพี่ไม่ใช่คือผมเป็นคนต่างจังหวัดก็มาเยี่ยมลูกชายพักอยู่นี่ฮะแล้วชอบรถแนวไหนครับพี่ที่อยู่ในใจณเวลานี้คืออยากจะได้เก็บที่นั่งจะพาครอบครัวไปเที่ยวเล่นอะไรประมาณนี้เพราะมันวัยเกษียณแล้วจะไปขับรถเที่ยวชมอะไรพี่เป็นทหารเป็นตำรวจป่ะครับตำรวจครับผมอ๋อเป็นตำรวจครอบครัวหลายคนไหมครับก็แม่บ้านลูกเขาก็โตทำงานตำรวจก็อยู่แค่2คนใช่โอ้2คนพี่เอารถอย่างนี้ไปก็เปลืองนะเปลืองแต่เรามันคนแก่ไงเราขับรถเล็กลูกเขาบอกนะคันใหญ่ๆครับเวลามันเกิดอะไรไม่ละเขาช่วยจ่ายไหมก็ช่วยเขาช่วยจ่ายโอ้เดี๋ยวพี่ข้าราชการบำนาญก็เดือนนึงได้หลายหมื่นไหมตอนนี้40กว่าบาทเกือบ50,000โอ้งั้นพี่ซื้อรถอะไรก็ได้นะครับตอนนี้วันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสขายแต่ว่าแบบแค่บอกว่าโหดูรายได้พี่แล้วก็เหลือดูเงื่อนไขมันก็พอไปได้แต่สำคัญว่าไอ้สี่ห้าหมื่นที่เรามีอยู่มันก็ต้องเกียรติบ้างไอ้แค่ว่าเรามีก้อนเราใช้คนเดียวมันไม่ใช่บางทีลูกเราเขาติดขัดเรื่องนี้เอาเมื่อกี้พี่บอกว่ายังช่วยจ่ายเลยทำไมลูกมามันก็มีบ้างเขาบ้างที่เขาแบบเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนมันก็จำกัดอยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจพี่เราเล่นบางทีมันอาจจะมีอะไรนะจริงๆผมว่าแนวนี้รถสักประมาณ500,000ผ่อนหมื่นนึงที่น่าจะเบากว่าไหมก็ประมาณนี้ถ้าไปออกรถผ่อน20,000ผมว่ามันจะหนักไปนะไม่ไหวถ้าจะไปเที่ยวผ่อน20,000ก็หมดแล้วไปไม่มีที่พักไม่มีข้าวกินแล้วจะขับรถอย่างเดียวไม่ไหวคนนะตอนเกษียณนี่ยศเป็นอะไรพี่ท่านตำรวจโทสวัสดีครับท่านรองโอ้โหนี่รองผู้กำกับนะครับผมไม่แปลกอะไรได้พี่เยอะขนาดนั้นเกษียณไม่กี่ปีแล้วครับปีที่2แล้วตอนนี้ทำไรพี่ได้เกษียณแล้วเนี่ยก็อยู่เฉยอยู่เฉยลูกบ้างอะไรบ้างไม่เบื่อเบื่ออยากทำงานลูกก็ชวนอยู่เราก็จะทำให้เขารอดไหมผมว่าแบบขายของก็แค่อยู่บ้านสนุกก็แฮปปี้แล้วเดี๋ยววันนี้ทำสบายครับพี่เดี๋ยวเผื่ออยากให้ดูรุ่นไหนน้องลองเปิดให้ดูอยากเทสได้ได้นะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้พี่ก็ขอตัดสินใจนะลองหาข้อมูลก่อนนะครับพอดีเขาอยู่แถวนี้มาเยี่ยมลูกก็เห็นรถเยอะนะครับก็อยากได้แนวแบบ4ประตูใช้ในครอบครัวหรือว่าพวกรถ PPV เนาะเพราะว่าเขาเกษียณแล้วโหแต่รายได้โคตรเยอะเลยนะครับใครเริ่มมือ2ปรึกษาผมได้นะเจมส์ต้องเลยออโต้